เรื่องราวของสุขีแม่บ้านเต็มร้อยที่ต้องคอยดูแลสามีที่เคร่งครัดอยู่กับงานและมักจะผ่านสายเธอเสมอวันหนึ่งสุขีได้รับบัตรเชิญให้ไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นความทรงจำเก่าๆในความเป็นสาวปั๊บสุดเปรี้ยวก็หวนคืนมาเธอเดินทางไปพบเพื่อนๆโดยทิ้งให้สามีที่ไม่เคยเห็นหัวเธอต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เธอต้องเจอทุกวันด้วยตัวเขาเองส่วนเธอนั้นก็ย้อนกลับมาหาอดีตที่เธอเป็นก่อนที่เธอจะเจอกับชายคนที่เคยตกหลุมรักเธอแล้วเรื่องราวนี้จะลงเอยอย่างไรสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเราโอลิฟันและหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่าสุขี2023เรื่องราวจะเป็นยังไงเข้าไปรับชมกันครับเรื่องราวเริ่มขึ้นด้วยวิดีโอของสุขีสาวสุดฮอตประจำโรงเรียนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถและเธอก็เป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคนสุขีมีชีวิตในแบบที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันทว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็ได้กลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันย้อนกลับมาได้แล้วในตอนนี้สุขีก็ได้แต่นั่งดูวิดีโอของตัวเองและนึกถึงช่วงเวลาเหล่านั้นว่าเธอเคยมีความสุขมากแค่ไหนแต่แล้วสุขีก็ต้องกลับสู่โลกความเป็นจริงเพราะว่าตอนนี้ลูกและสามีกำลังเรียกหาเธออยู่สุขีตัดสินใจกดโพสต์คลิปของเธอลงบนโซเชียลเนื่องในวันเกิดอายุ38ปีของเธอก่อนที่เธอจะรีบไปหาลูกกับสามีหลังจากนั้นสุขีได้มาเตรียมของให้กับกูรูสามีของเธอก่อนที่เขาจะออกไปทำงานกูรูได้บ่นเรื่องอาหารที่สุขีทำว่าเธอไม่เคยจำเลยว่าเขาไม่ชอบมะเขือในขณะที่เจสซี่ลูกสาวของเธอก็กำลังจะไปโรงเรียนสุขีก็เห็นว่าเจสซี่ลืมข้าวกลางวันเธอเลยรีบเอามันออกไปให้ซึ่งก็ดูเหมือนเจสซี่จะไม่อยากได้แถมพอสุขีกำลังจะหยอกล้อกับเธอเหมือนที่เคยทำเจสซี่ก็บอกว่าเธอไม่ใช่เด็กแล้วแล้วเธอก็จะวิ่งออกไปทันทีในเวลาเดียวกันกูรูก็ได้เดินออกมาเขาส่งถุงผ้าห่มให้สุขีถือเอาไว้ก่อนจะเลือกผืนที่ถูกใจไปแล้วบอกให้สุขีเอาที่เหลือไปเก็บไว้ให้ดีจากนั้นเขาก็ออกจากบ้านไปอีกคนหลังจากที่สามีและลูกออกจากบ้านไปสุขีก็ได้กลับเข้ามาจัดการงานบ้านต่อซึ่งตอนนี้ชีวิตของสุขีก็ต่างจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงเธอกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัวและต้องคอยจัดการทุกเรื่องภายในบ้านทั้งวันในระหว่างที่สุขีกำลังนั่งพักเธอก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากห้องคุณปู่ของกูรูสุขีก็เลยขอเข้าไปข้างในจากนั้นเธอก็ได้ไปทำความสะอาดเตียงที่เปื้อนให้กับคุณปู่ซึ่งคุณปู่ก็เกรงใจมากและบอกว่าหากเขาให้เธอทำความสะอาดอีกเขาคงจะตกนรกแน่นอนแต่สุขีก็บอกไปว่าไม่เป็นไรเพราะเธอเต็มใจที่จะทำอยู่แล้วต่อมาสุขีก็ได้รับการเชิญให้ไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นซึ่งเธอก็ดีใจมากๆที่เธอจะได้กลับไปเจอเพื่อนๆอีกครั้งในเวลาต่อมาลันจิตาเพื่อนบ้านของสุขีก็ได้แวะมาชวนเธอไปร่วมงานศาสนาด้วยกันเย็นนี้สุขีก็ไม่อยากไปแต่เธอก็ตอบตกลงเพื่อตัดปัญหาลันจิตาจะได้ยอมกลับไปสักทีหลังจากนั้นสุขีก็ได้มานั่งเล่นไพ่กับคุณปู่และคุณปู่ก็เห็นว่าสุขีดูเครียดเหมือนกับคิดเรื่องอะไรอยู่สุขีก็เลยเล่าให้คุณปู่ฟังว่าเธอได้รับบัตรเชิญให้ไปงานเลี้ยงรุ่นที่โรงเรียนเก่าซึ่งคุณปู่ก็บอกว่ามันเป็นข่าวที่ดีมากๆแต่สุขีก็เป็นห่วงว่าทุกคนจะอยู่ยังไงหากไม่มีเธออีกอย่างกูรูคงไม่ยอมให้เธอไปแน่ๆหากเขายังไม่ได้สัญญากับการรถไฟสุขีพาคุณปู่เข้ามาในบ้านแล้วคุณปู่ก็ได้พูดกับสุขีว่าสุขีคอยให้ความรักและดูแลทุกคนในบ้านเป็นอย่างดีถึงเวลาแล้วที่สุขีจะต้องดูแลตัวเองบ้างและคุณปู่ก็บอกให้สุขีเตรียมตัวไปงานเลี้ยงรุ่นซะส่วนกูรูแค่ทำอาหารดีๆให้เขาเขาก็ยอมให้เธอไปแล้วตกเย็นสุขีก็ได้ไปร่วมงานศาสนากับเพื่อนบ้านและเธอก็ได้วางแผนให้เจสซี่ไปเรียกเธอกลับมาและอ้างว่าคุณปู่ไม่สบายเมื่อสุขีไปถึงที่งานเพื่อนบ้านที่กำลังนินทาผู้หญิงที่ชื่อว่าบับลีกันอยู่ลันจิตาก็เล่าว่าบับลีได้หนีไปแต่งงานกับผู้ชายพ่อแม่ของเธอขายหน้าขายตามากในขณะที่พวกเธอกำลังคุยกันอย่างสนุกปากบับลีก็ได้เข้ามาขอบคุณสุขีที่ช่วยให้เธอหนีไปแต่งงานพวกลันจิตาที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับอึ้งกันไปแต่พวกเธอก็ยังไม่ได้ทันถามอะไรจังหวะนั้นเจสซี่ก็ได้เข้ามาเรียกสุขีตามแผนแล้วสุขีก็รีบออกไปทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านสุขีก็ได้มาเตรียมมื้ออาหารเย็นให้กับทุกคนแล้วเจสซี่ก็บอกให้สุขีทำแบบจำลอง DNA ให้เธอด้วยเพราะพรุ่งนี้เธอมีแข่งในงานวิทยาศาสตร์ซึ่งสุขีก็รับปากว่าเธอจะทำให้ในระหว่างนั้นกูรูได้กลับมาสุขีก็เลยรีบไปต้อนรับสามีแต่ก็ดูเหมือนว่ากูรูจะอารมณ์ไม่ดีอยู่เมื่อกูรูเข้ามาในบ้านเขาได้ต่อว่าสุขีทันทีเรื่องที่สุขีช่วยให้บับลีหนีตามผู้ชายไปซึ่งบับลีก็คือลูกสาวของผู้สนับสนุนธุรกิจของกูรูนั่นเองกูรูก็ถูกด่ามาอย่างหนัก
แถมยังชั่วสัญญากับการรถไฟอีกด้วยสุขีก็บอกว่าเธอไม่รู้ว่าบับลีจะหนีไปแต่งงานสุขีแค่ทำตามที่บับลีขอเท่านั้นกูรูก็ได้ว่าสุขีต่อว่าการกระทำโง่ๆของเธอมันกำลังทำลายงานของเขาแต่สุขีก็ไม่อยากให้บรรยากาศวันนี้เสียเพราะเธอวางแผนที่จะขอกูรูไปงานเลี้ยงรุ่นสุขีก็เลยชวนกูรูไปกินข้าวแล้ววันนี้เธอได้ทำของโปรดของกูรูให้ด้วยแต่กูรูบอกว่าเขากินอะไรไม่ลงแล้วจากนั้นก็เดินคุยโทรศัพท์ออกไปทันทีเช้าวันต่อมาสุขีก็กำลังจะไปที่งานวิทยาศาสตร์ของเจสซี่แต่ในตอนที่เธอกำลังจะขึ้นรถสุขีก็ดันไปเห็นเจ้าดันโนมอเตอร์ไซค์คันเก่าของเธอเข้าจากนั้นสุขีก็ได้โทรไปเล่าให้กูรูฟังว่าเขาเจอเจ้าดันโนในโรงจอดรถแต่กูรูก็บอกว่าเขากำลังจะขายมันสุขีก็เลยได้ห้ามเอาไว้เธอบอกจะเอามันไปซ่อมแล้วชวนกูรูไปขี่รถเล่นกันวันอาทิตย์หน้าแต่ยังไม่ได้ทันที่สุขีจะพูดจบกูรูก็บอกให้สุขีรีบมาให้ทันงานประกวดนางงามอนันตคตที่เขาจัดเพราะตอนนี้เขาได้ผู้สนับสนุนคนใหม่แล้วเขามีชื่อว่ากักกาและถ้ากูรูทำให้ภรรยาของกักกาชนะการประกวดครั้งนี้ได้เขาก็จะได้สัญญากับการรถไฟแน่นอนและกูรูก็อยากให้สุขีมาช่วยภรรยาของกักกาสุขีก็รับปากว่าจะไปช่วยแต่เธอก็มีข้อแลกเปลี่ยนซึ่งกูรูบอกว่าเขายอมสุขีทุกอย่างเพียงแค่เขาได้สัญญากับการรถไฟมาต่อมาสุขีก็ได้มางานวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนของเจสซี่และสุขีก็ได้เห็นว่าเจสซี่กำลังลงโทษเด็กนักเรียนอยู่จากนั้นก็ถึงเวลาแข่งขันซึ่งเจสซี่ก็ทำได้ดีมากๆและเธอก็ได้รับรางวัลชนะเลิศไปสุขีก็ได้ตะโกนเชียร์เจสซี่เสียงดังลั่นซึ่งมันก็ทำให้เจสซี่รู้สึกอับอายเจสซี่ก็ได้เดินหนีออกมาซึ่งสุขีก็เดินตามและชวนเจสซี่ไปกินไอศกรีมฉลองกันที่หนึ่งแต่เจสซี่ก็บอกว่าเธอไม่มีเวลาเพราะเธอต้องไปซ้อมโต้วาทีต่อและเจสซี่ก็ได้ห้ามไม่ให้สุขีไปงานโต้วาทีของเธออีกด้วยเพราะเธอไม่อยากอับอายไปมากกว่านี้สุขีก็เลยได้เปลี่ยนเรื่องเธอได้พูดถึงเรื่องที่เจสซี่ทำโทษเด็กนักเรียนคนนั้นและเธอบอกให้เจสซี่สร้างมิตรภาพไม่ใช่สร้างศัตรูจากนั้นสุขีก็ได้เล่าว่าตอนที่เธอเป็นประธานนักเรียนเธอก็เป็นเพื่อนกับทุกคนแต่เจสซี่ก็บอกให้สุขีหยุดเล่าเรื่องพวกนี้ซะเพราะสุขีก็แค่เคยเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้สุขีเป็นแม่ก็ช่วยทำตัวให้เหมือนแม่หน่อยพูดจบเจสซี่ก็เดินหนีไปทันทีต่อมาสุขีก็ได้มาช่วยดูแลอัมพิกาภรรยาของกักกาอยู่ที่งานประกวดทางด้านกูรูก็ได้นั่งกับเพื่อนร่วมงานของเขาและกำลังพูดถึงภรรยาของพวกเขาอยู่จากนั้นโกจิก็ได้พูดถึงเรื่องคลิปวันเกิดของสุขีแต่ก็ดูเหมือนว่ากูรูจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยโกจิก็ได้เปิดคลิปนั้นให้กูรูดูในเวลาเดียวกันสุขีก็กำลังให้คำแนะนำกับอัมพิกาซึ่งอัมพิกาก็กังวลเกี่ยวกับการแสดงของเธอเพราะเธอไม่รู้ว่าจะแสดงอะไรดีสุขีก็ได้บอกกับอัมพิกาว่าเธอสามารถทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเมื่อถึงเวลาที่อัมพิกาเดินออกมาทุกคนก็ตบมือกันยกใหญ่พวกกูรูได้หันกลับมาดูอัมพิกาก็ได้ขอบคุณสุขีที่ช่วยให้คำแนะนำเรื่องการแสดงให้กับเธอก่อนที่เธอจะเรียกสามีขึ้นไปบนเวทีจากนั้นอัมพิกาก็ได้แสดงความสามารถพิเศษของเธอโดยการจับสามีทุ่มลงบนเวทีนั่นทำเอากรรมการและคนดูอึ้งไปตามๆกันหลังจากที่ส่งตัวกักกาไปที่โรงพยาบาลกูรูก็โกรธเป็นอย่างมากเขาได้ต่อว่าสุขีต่อหน้าทุกคนด้วยความไม่พอใจว่าเธอนั้นเอาแต่ทำลายงานของเขาแถมกูรูยังไม่พอใจเรื่องคลิปของสุขีอีกด้วยต่อมาสุขีก็ได้มานั่งระบายกับคุณปู่คุณปู่ที่เห็นสุขีกำลังเศร้าก็ได้ถามว่าสุขีคนเดิมหายไปไหนซึ่งสุขีก็ได้บอกว่าเธอรู้สึกเหมือนสุขีคนนั้นกำลังจะตายไปอย่างช้าๆและเธอก็ไม่สามารถทำให้สุขีคนเดิมฟื้นคืนกลับมาได้สุขีได้เล่าเรื่องเพื่อนสนิทของเธอให้คุณปู่ฟังว่าตอนนี้พวกเธอนั้นมีชีวิตที่น่าสนใจมากแค่ไหนส่วนสุขีเหลือเพียงความทรงจำสมัยเรียนเท่านั้นและงานเลี้ยงรุ่นก็ถือเป็นโอกาสเดียวที่เธอจะได้ย้อนความทรงจำเหล่านั้นแต่เธอก็คงไม่มีโอกาสได้ไปแล้วคุณปู่ได้ยินแบบนั้นก็บอกให้สุขีเก็บกระเป๋าไปเดลีส่วนกูรูเขาจะจัดการให้เองแล้วคุณปู่ก็ได้บอกว่าความสุขของสุขีนั้นสำคัญมากซึ่งมันก็ทำให้สุขีรู้สึกดีเป็นอย่างมากอย่างน้อยก็ยังมีคุณปู่ที่เห็นว่าเธอสำคัญตัดมาที่กูรูเขากำลังซ้อมพูดขอโทษสุขีอยู่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจะสำนึกผิดแล้วในเวลาเดียวกันสุขีก็กำลังคุยกับจิยาลูกสาวของรันจิตาอยู่แล้วรันจิตาก็ได้มาตามจิยาให้ไปอ่านหนังสือแล้วเธอก็ได้ยืนคุยกับสุขีต่อแต่คุยกันได้ไม่นานเจสซี่ก็มาเรียกสุขีไปให้ดูคุณปู่ซึ่งรันจิตาก็คิดว่าเป็นแผนของสุขีอีกตามเคยแต่ทว่าครั้งนี้สุขีไม่ได้บอกให้เจสซี่ทำจากนั้นสุขีก็วิ่งเข้าไปดูคุณปู่ทันที
ในเวลาเดียวกันกูรูก็กำลังเลือกดอกไม้เพื่อที่จะไปขอโทษสุขีอยู่และในตอนนั้นสุขีก็ได้โทรมาหาเขาเวลาต่อมาคุณปู่ก็ได้จากไปซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนเศร้ามากโดยเฉพาะสุขีที่ต่อจากนี้จะไม่มีคนเข้าใจเธออีกแล้วและเธอก็ได้ถอดใจเรื่องงานเลี้ยงรุ่นด้วยในขณะที่งานของกูรูกำลังมีปัญหาและสถานการณ์ระหว่างสุขีกับกูรูตึงเครียดมากๆวันเวลาผ่านไปในเช้าวันหนึ่งก็ได้มีคนมาส่งของให้กับสุขีและบอกว่าเธอได้จองสิ่งนี้เอาไว้แต่สุขีก็ไม่ได้จองอะไรไว้เลยและพอเธอเปิดดูก็พบว่ามันเป็นตั๋วรถไฟไปเดลีและคนที่จองให้ก็คือคุณปู่นั่นเองสุขีก็ได้เอาเรื่องนี้ไปคุยกับกูรูแน่นอนว่ากูรูไม่ยอมให้เธอไปเด็ดขาดและบอกว่าคุณปู่เพิ่งจากไปแค่15วันเองมันเร็วเกินไปที่จะไปงานเลี้ยงแต่สุขีก็บอกว่าเธออยากไปและคุณปู่ก็คงต้องการแบบนั้นแต่ถึงอย่างนั้นกูรูก็ยังไม่ยอมให้สุขีไปอยู่ดีแถมยังบอกว่าสุขีนั้นเห็นแก่ตัวที่จะหนีไปงานเลี้ยงรุ่นแล้วทั้งคู่ก็ได้มีปากมีเสียงกันสุขีไม่เข้าใจว่าการที่เธอขอไปพักแค่ไม่กี่วันมันเป็นการเห็นแก่ตัวได้อย่างไรส่วนกูรูก็ไม่เข้าใจว่าสุขีจะไปพักทำไมเพราะเขาคิดว่าเธออยู่แต่บ้านไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วเขาต่างหากที่ต้องออกไปทำงานหาเงินทุกวันโดยไม่เคยได้พักผ่อนสุดท้ายกูรูก็ไม่อนุญาตให้สุขีไปตกเย็นกูรูก็ได้กลับมาที่บ้านเขาก็พบว่าสุขีไม่อยู่แล้วกูรูเลยไปถามเจสซี่ซึ่งเจสซี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วกูรูก็ได้รับข้อความจากสุขีว่าเธอจะไปเดลีและจะกลับมาในอีก2วันในเวลาเดียวกันสุขีก็กำลังอยู่บนรถไฟและนี่เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่เธอได้ทำอะไรเพื่อตัวเองแบบนี้เวลาต่อมาสุขีก็มาถึงที่เมืองเดลีเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอได้กลับบ้านแล้วกูรูก็ได้โทรมาเพราะหาใบชาไม่เจอแถมยังพูดแดกดานสุขีว่าเธอหนีไปปาร์ตี้แล้วทิ้งให้พวกเขาลำบากอยู่ที่บ้านสุขีก็เลยวางสายไปทันทีหลังจากนั้นเมเฮเพื่อนสนิทของสุขีก็ได้มารับเธอแล้วพวกเธอก็ได้กอดกันด้วยความคิดถึงก่อนที่เมเฮจะพาสุขีไปขับรถเล่นชมเมืองดีลีต่อซึ่งสุขีก็บอกว่าเธอมีความสุขจนอยากจะร้องไห้และเธอก็คิดถึงเดลีมากๆเมเฮก็ได้ขอบคุณที่สุขีตัดสินใจมาเดลีแล้วเมเฮก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้เธอกำลังอกหักอยู่ซึ่งสุขีก็บอกว่าเธอเองก็มีเรื่องอิดอัดอยู่เหมือนกันตกกลางคืนพวกเธอก็ได้มานั่งดื่มด้วยกันแล้วเมเฮก็ได้เล่าเรื่องที่เธออกหักให้สุขีฟังซึ่งเธอก็บอกว่าการเป็นคนโสดมันช่างน่าเบื่อแต่สุขีกลับไม่คิดแบบนั้นชีวิตแต่งงานแบบเธอต่างหากที่น่าเบื่อเมเฮก็ดูออกว่าสุขีกำลังมีเรื่องทุกข์ใจเธอเลยขอให้สุขีเล่าให้เธอฟังแต่สุขีก็บอกว่าไม่มีอะไรและแน่นอนว่าเมเฮไม่เชื่อเมเฮก็ได้ถามว่าสุขีคุยกับพ่อกับแม่หรือยังพอเธอคิดว่าสุขีกำลังทุกข์ใจเรื่องนี้อยู่แต่สุขีก็ได้บอกให้เมเฮเปลี่ยนเรื่องทันทีจากนั้นเมเฮก็เปลี่ยนมาเค้นให้สุขีเล่าเรื่องที่เธอทุกข์ใจออกมาแต่สุขีก็ยังไม่ยอมเล่าให้ฟังอยู่ดีเมเฮก็ยังพยายามทำทุกอย่างให้สุขีเล่าออกมาให้ได้แล้วสุขีก็ได้ร้องไห้ออกมาอย่างหนักเมเฮที่เห็นแบบนั้นก็ได้เข้าไปกอดสุขีไว้ทันทีในเวลาเดียวกันทางด้านกูรูกับเจสซี่เมื่อสุขีไม่อยู่ก็ไม่มีคนทำอาหารให้มื้อเย็นของสองพ่อลูกก็เลยเป็นเบอร์เกอร์ซึ่งเจสซี่ก็ได้บรรยายถึงข้อเสียของมันให้กูรูฟังจนกูรูต้องยึดเบอร์เกอร์มาและบอกให้เจสซี่เลิกพูดข้อเสียของมันซะเจสซี่ก็เลยต้องมานั่งกินเงียบๆและในตอนนั้นเองลันจิตาก็ได้แวะเอาแกงมะเขือมาให้พอรู้ว่าสุขีไม่อยู่บ้านซึ่งกูรูก็บอกว่าพวกเขากินข้าวกันเรียบร้อยแล้วแต่ลันจิตาก็ดันเห็นว่ากูรูกับเจสซี่กำลังกินเบอร์เกอร์กันอยู่เธอเลยบอกว่าโจกีสามีของเธอเป็นฤทธิ์ดวงพ่อมันเธอเลยบอกให้กูรูเอาแกงมะเขือไว้ซึ่งกูรูก็ยังปฏิเสธแต่เจสซี่ก็จัดการรับมันไว้เองเพราะไม่อยากกินเบอร์เกอร์ต่ออีกแล้วตัดมาที่สุขีเธอก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เมเฮฟังรวมถึงเรื่องที่กูรูได้ขายเจ้าดันโน่ไปด้วยเมเฮก็บอกว่าเธอสามารถซื้อมันคืนกลับมาให้สุขีได้แต่สุขีก็ปฏิเสธทันทีเช้าวันต่อมาเมเฮก็พาสุขีขับรถไปตามเส้นทางที่เจ้าดันโน่เคยผ่านซึ่งมันก็ทำให้สุขีหวนนึกถึงเรื่องในอดีตตั้งแต่วันแรกที่เธอได้เจอกับกูรูจากคนที่ไม่ชอบพี่หน้ากันและทั้งคู่ก็มาตกหลุมรักกันในที่สุดช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยความสุขจนวันหนึ่งกูรูต้องกลับบ้านทำให้ทั้งคู่ต้องห่างกันวันเวลาผ่านไปสุขีที่ทนความคิดถึงไม่ไหวเธอก็ได้ขี่เจ้าดันโน่ข้ามเมืองไปหากูรูและทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันซึ่งมันก็ได้กลายเป็นจุดแตกหักระหว่างสุขีกับพ่อและแม่ของเธอพ่อโกรธที่สุขีแต่งงานโดยไม่บอก
จากนั้นก็ตัดพ่อตัดลูกกับเธอไปเลยแล้วทั้งคู่ก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยกลับมาที่ปัจจุบันเมเฮก็ได้พาสุขีกลับมาที่บ้านกับพ่อแม่ของเธอแต่ทว่าพวกเธอก็ได้จอดรถอยู่ที่หน้าบ้านเท่านั้นวันต่อมาทันวีกับแมสีเพื่อนสนิทอีก2คนของสุขีก็มาถึงเมื่อพวกเธอได้เจอกันก็โผล่เข้ากอดกันด้วยความคิดถึงทันทีตกกลางคืนพวกเธอก็เตรียมตัวที่จะไปงานเลี้ยงรุ่นซึ่งทุกคนก็แต่งตัวจัดหนักจัดเต็มกันมากยกเว้นแต่สุขีพอทุกคนได้เห็นชุดที่สุขีใส่ก็ถึงก็พูดไม่ออกเมเฮก็เลยบอกให้สุขีไปเปลี่ยนเป็นชุดที่เธอเตรียมมาซะซึ่งทันวีกับแมสีก็เห็นด้วยเป็นอย่างมากจากนั้นพวกเธอก็ได้จับสุขีไปแปลงโฉมใหม่ในเวลาต่อมาพวกเธอก็ได้มาที่งานเลี้ยงรุ่นซึ่งมันก็ต่างจากที่พวกเธอคิดเอาไว้เป็นอย่างมากในระหว่างที่พวกเธอกำลังยืนเซียงอยู่นั้นก็ได้มีเพื่อนสาว2คนเข้ามาทักทายและพวกเธอก็ได้ถามหาถึงสุขีทันทีในตอนนั้นเองสุขีในชุดสีแดงเซ็กซี่ก็ได้เดินเข้ามาซึ่งเธอเองก็สวยมากๆทำเอาทุกคนในงานอึ้งกันเป็นแถวเพื่อนสาวทั้งสองก็คิดว่าสุขีจะต้องมีชีวิตที่หรูหรามากแต่สุขีก็บอกว่าตอนนี้เธอก็เป็นแม่บ้านอยู่สีหน้าของพวกเธอก็เปลี่ยนไปทันทีตัดมาที่บ้านกูรูก็กำลังงงๆกับการใช้เครื่องซักผ้าอยู่แล้วเขาก็เห็นว่าเจสซี่กำลังจะออกไปข้างนอกตอนกลางคืนเจสซี่ก็ได้บอกว่าเธอจะออกไปซื้อของใช้ส่วนตัวกูรูก็เลยอาสาไปซื้อให้ซึ่งมันก็คือผ้าอนามัยนั่นเองและพอคนขายถามว่าจะเอาแบบไหนกูรูก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรสุดท้ายเจสซี่ก็ต้องเป็นคนสั่งของเองอยู่ดีส่วนกูรูก็มีแค่หน้าที่จ่ายเงินจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินกลับมาที่บ้านเจสซี่ได้ถามกูรูว่าแม่จะกลับมาใช่ไหมกูรูก็ตอบกับลูกสาวว่าแม่จะไปที่ไหนได้แม่ไม่มีใครแล้วนอกจากพวกเราอีกด้านหนึ่งตอนนี้กลุ่มของพวกสุขีก็กำลังนั่งเซ็งกันอยู่พองานเลี้ยงรุ่นไม่เป็นอย่างที่คิดก่อนที่ทันวีจะหันไปเห็นรูปของชายคนหนึ่งเข้าเธอก็ได้ถามสุขีว่าจำนายคนนี้ได้หรือเปล่าคนที่เคยแอบชอบเธอซึ่งสุขีก็จำได้ว่าเขาชื่อวิกรมแต่สุขีก็บอกว่าเขาไม่ได้แอบชอบเธอในตอนนั้นเองวิกรมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขาดูเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากหนุ่มแว่นเฉื่อยเฉยในวันวานตอนนี้เขาได้กลายเป็นนักธุรกิจมาเท่ไปแล้วทำเอาทุกคนแทบไม่เชื่อสายตาเวลาต่อมาทุกคนก็ได้ล้อมวงกันเต้นกันอย่างสนุกสนานในตอนแรกสุขีก็ไม่กล้าเต้นแต่เพื่อนๆขยันขยอให้เธอเข้าไปเต้นด้วยกันจนได้จากนั้นสุขีก็สวมวิญญาณนักเต้นเหมือนตอนสมัยเรียนสุขีรู้สึกแล้วกับเธอได้กลับมาในช่วงเวลานั้นอีกครั้งส่วนวิกรมที่ยืนดูอยู่ก็ยิ้มอย่างชอบใจหลังจากนั้นสุขีก็ได้วิ่งออกมาจากงานตอนนี้เธอรู้สึกดีมากๆเหมือนกับเธอได้ปลดปล่อยแล้ววิกรมก็ได้ตามออกมาซึ่งทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันแถมวิกรมก็ยังปากหวานชมสุขีว่าสวยจนเธอหน้าแดงจากนั้นวิกรมก็ได้พูดถึงเรื่องราวสมัยเรียนว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้ขอให้เขาแอบเอาเหล้าเข้าไปงานเลี้ยงจบการศึกษาและเธอก็สัญญาว่าเธอจะกินมื้อเย็นกับเขาซึ่งมันก็คือสุขีนั่นเองวิกรมได้ชวนสุขีไปทานข้าวด้วยกันในวันพรุ่งนี้แต่สุขีก็บอกว่าเธอต้องกลับแล้วแล้วคงทำตามสัญญาไม่ได้ซึ่งวิกรมก็ไม่ได้เสาสีเขายอมรับและจะรออย่างมีความหวังก่อนจะบอกลาสุขีแล้วเดินออกไปวันต่อมาสุขีก็ต้องเดินทางกลับอนันตคตแล้วแต่ทว่าเธอก็กำลังลังเลและในตอนนั้นเองกูรูก็ได้โทรมาเขาอยากให้สุขีรีบกลับบ้านเพราะตอนนี้เขากำลังจะไปเสนองานที่กรมการรถไฟและเขาก็อยากให้สุขีมาช่วยแต่สุขีก็บอกว่าเธอจะอยู่เดลีต่ออีก2วันพอเธออยากไปหาพ่อกับแม่แต่กูรูก็ไม่เข้าใจจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มีปากมีเสียงกันยกใหญ่ก่อนที่กูรูจะยื่นคำขาดว่าให้สุขีกลับมาวันนี้ไม่งั้นก็ไม่ต้องกลับมาอีกเลยสุขีที่ยินแบบนั้นก็เสียใจมากและเธอก็ได้บอกกับกูรูว่าการตัดสินใจทิ้งทุกอย่างไปอยู่กับกูรูเป็นความผิดพลาดที่สุดในชีวิตของเธอเลยตกเย็นเจสซี่ก็ได้กลับมาที่บ้านเธอถามกูรูว่าแม่อยู่ที่ไหนและกูรูก็ได้ตอบลูกสาวไปว่าแม่จะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วทางด้านสุขีก็กำลังนั่งดูการฝึกม้าอยู่กับเพื่อนๆของเธอในระหว่างนั้นเจสซี่ก็ได้โทรมาเธอบอกให้สุขีเคลียร์กับกูรูและกลับมาบ้านได้แล้วถ้าสุขีไม่ยอมกลับเธอก็จะไม่คุยกับสุขีอีกเลยพูดจบเจสซี่ก็วางสายไปสุขีในตอนนี้ก็สุดจะทนเพราะทั้งลูกและสามีไม่มีใครเข้าใจเธอเลยสักคนจากนั้นสุขีก็ได้เดินเข้าไปในคอกม้าเหมือนคนขาดสติเธอได้ยื้อยุดฉุดกระชากกับม้าอยู่พักใหญ่เพื่อนๆทุกคนก็ตกใจมากพยายามบอกให้เธอออกมาแต่สุขีก็ไม่ฟังแล้วม้าก็สะบัดเธอจนตกลงมาและในจังหวะที่มันกำลังจะกระทืบเธอ
วิกรมก็ได้เข้ามาช่วยเธอไว้ได้ทันซึ่งวิกรมก็บอกให้สุขีใจเย็นๆแต่เธอก็ยังไม่มีอารมณ์จะคุยกับใครเมื่อสุขีเริ่มได้สติเธอก็วิ่งออกมาทันทีต่อมาสุขีได้ขับรถมาที่บ้านพ่อแม่ของเธอแต่เธอกลับไม่กล้าแม้จะตะกดกิ่งหน้าบ้านสุขีได้มองเข้าไปในบ้านก็เห็นว่าพ่อกับแม่ของเธอกำลังนั่งหัวเราะกันอย่างมีความสุขแล้วสุขีก็ร้องไห้ออกมาจากนั้นเธอก็ขับรถออกไปโดยที่ยังไม่ได้คุยกับพ่อแม่เลยทางด้านเจสซี่ในตอนนี้เธอกำลังถูกเพื่อนๆนินทาอยู่ซึ่งเจสซี่ก็ได้เข้าไปบอกให้พวกเขาหยุดพูดแล้วก็สั่งลงโทษพวกเธอแต่ก็ไม่มีใครทำตามพวกเขายังช่วยกันทำร้ายเจสซี่อีกด้วยจากนั้นคุณครูก็ได้เรียกกูรูมาเรื่องที่เจสซี่ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนและบอกให้กูรูจัดการลูกสาวของเขาด้วยต่อมากูรูก็พาเจสซี่กลับมาที่บ้านระหว่างทางกูรูก็ได้สั่งสอนเจสซี่ตามภาษาพ่อเขาบอกเจสซี่ว่าอย่าทำตัวเหมือนแม่เด็ดขาดแล้วทั้งคู่ก็ได้เถียงกันเมื่อกลับมาถึงบ้านเจสซี่ก็รีบเข้าไปห้องด้วยความโมโหทันทีแถมเธอยังไม่ยอมรับสายสุขีอีกด้วยส่วนกูรูในตอนนี้เขาก็ได้มานั่งกินเหล้ากับเพื่อนร่วมงานและกำลังเมาได้ทีจากนั้นกูรูก็เริ่มระบายปัญหาชีวิตของตัวเองให้กับทุกคนฟังซึ่งก็ดูเหมือนว่าตอนนี้กูรูจะเริ่มเข้าใจสุขีขึ้นมาแล้วเขาบอกว่ามือของเขานั้นเจ็บมากตอนที่ทำงานบ้านทั้งวันและเขาก็ยังสงสัยว่าสุขีทำมันไปได้ยังไงโกจิไม่อยากให้กูรูเศร้าเขาเลยเสนอว่าจะหาสาวใช้มาให้กูรูเองกูรูก็บอกให้โจกิช่วยตามหากูรูคนเดิมให้ด้วยพอดูเหมือนว่าเขาจะทำกูรูคนนั้นหายไปแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่สุกิและเพื่อนๆหลังจากที่ผู้โทกินรอบเดลีก็มาจบที่ห้องน้ำและในระหว่างที่กำลังเข้าห้องน้ำกันอยู่นั้นเจสซี่ก็ได้ส่งข้อความมาหาสุกิและบอกว่าหนูเกลียดแม่เมื่อสุกิได้เห็นข้อความเธอก็อยากกลับไปหาเจสซี่ทันทีเพราะเธอเริ่มรู้สึกผิดและคิดว่าตัวเองเป็นแม่ที่แย่มากแต่เพื่อนๆก็พยายามห้ามสุกิเอาไว้ไม่ให้เธอไปจากนั้นพวกเธอก็เกิดมีปากมีเสียงกันแล้วสุขีก็ตะโกนออกมาด้วยความเหลืออดว่าพวกเธอเสียสติไปแล้วเหรอปล่อยฉันไปเถอะพวกเธอรู้จักปัญหาอะไรบ้างเมเฮที่ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มมีน้ำโหขึ้นมาและบอกว่าทุกคนก็มีปัญหากันทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นม่านสีทันวีหรือตัวเธอเองแต่สิ่งเดียวที่พวกเธอต่างจากสุขีก็คือพวกเธอเผชิญหน้ากับปัญหาและไม่ยอมแพ้ซึ่งมันก็ทำให้สุขีมีสติขึ้นมาจากนั้นเมเฮก็ไล่ให้สุขีกลับไปตามที่เธอต้องการเพราะตอนนี้เธอไม่ใช่สุขีคนเดิมอีกแล้วแต่ในตอนที่ทุกคนกำลังตึงเครียดกันอยู่นั้นสุขีก็ดันปวดท้องขึ้นมาและข้าศึกก็ได้โจมตีเธออีกคนสุขีก็กำลังจะวิ่งไปเข้าห้องน้ำแต่เพื่อนๆก็มาขวางทางเอาไว้ไม่ยอมให้เธอเข้าสุขีก็เลยบอกว่าเธอจะไม่ไหวแล้วแต่เมเฮก็ไม่ยอมง่ายจนสุขีทนไม่ไหวและด่าออกมาพวกเธอถึงจะพอใจและยอมให้สุขีเข้าห้องน้ำในที่สุดทางด้านกูรูกับเจสซี่ก็ได้ใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขต่อไปทั้งคู่คิดถึงวันที่สุขีอยู่ด้วยกันและกูรูก็ได้นึกถึงสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับสุขีไปก่อนที่กูรูจะคิดได้ว่าในตอนนี้เขายังเหลือเจสซี่อยู่และเขาก็ควรจะเอาใจใส่เธอให้มากกว่านี้ในเวลาเดียวกันสุขีก็กำลังใช้ชีวิตในแบบที่เธออยากจะเป็นและดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับวิกรมกำลังไปด้วยดีอีกด้วยหนังได้ตัดกลับมาที่เจสซี่ตอนนี้ทุกคนในโรงเรียนก็เอาแต่พูดถึงเรื่องของเธอเจสซี่ไม่อยากทนฟังเลยเข้าไปซ่อนตัวในห้องน้ำและในตอนนั้นก็ได้มีคนมายื่นกระดาษเช็ดชู่มาให้กับเธอคนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือปีติเพื่อนนักเรียนที่เจสซี่เคยสั่งลงโทษนั่นเองเจสซี่ก็คิดว่าปีติจะมาซ้ำเติมเรื่องแม่แต่ปีติก็บอกว่าไม่ใช่แล้วเธอก็ได้บอกว่าเธอชอบแม่ของเจสซี่มากตั้งแต่วันที่สุขีตะโกนเชียร์เจสซี่เสียงดังและเจสซี่ก็โชคดีมากที่มีแม่แบบนี้ทว่าเจสซี่กลับไม่คิดแบบนั้นแถมยังคงโทษว่าเป็นพ่อแม่ที่ทำให้เธอต้องเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่เห็นจะโชคดีตรงไหนปีติก็เลยบอกว่าไม่ว่าแม่จะเป็นอย่างไรแม่ก็ยอดเยี่ยมเสมอและการที่มีแม่อยู่มันยิ่งดีสำหรับปีติแล้วเธอคิดว่าเจสซี่โชคดีมากๆซึ่งเจสซี่ก็ได้คิดตามคำพูดของปีติจากนั้นหนังก็ได้ตัดกลับมาที่สนามแข่งม้าผู้คนมากมายมารอชมการแข่งขันรวมถึงเมเฮทันวีและวิกรมก็เข้ามาด้วยทันวีได้เข้ามาถามหาสุขีซึ่งเมเฮก็บอกว่าเธอคงจะกลับไปแล้วทว่าในตอนที่การแข่งขันจะเริ่มพวกเธอก็ดันเห็นชื่อของสุขีอยู่บนจอเมื่อถึงเวลาปล่อยตัวสุขีก็ควบม้าสุดกำลังในขณะที่เพื่อนๆกำลังเชียร์เธออย่างเอาเป็นเอาตายในที่สุดสุขีก็ชนะจนได้เมเฮกับทันวีก็ดีใจมาก
ส่วนวิกรมก็ได้เข้ามากอดสุขีด้วยความชื่นใจด้วยเช่นกันในขณะที่ทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นก็ได้มีคนเข้ามาหาสุขีซึ่งคนนั้นก็คือพ่อของเธอนั่นเองหลังจากนั้นสุขีก็ได้ปรับความเข้าใจกับพ่อของเธอซึ่งพ่อของสุขีก็บอกว่าเขาคิดถึงเธอมากๆจากนั้นสองพ่อลูกก็ได้กอดกันด้วยความคิดถึงแล้วพ่อก็ได้ขอโทษสุขีก่อนที่จะชวนให้เธอกลับไปบ้านด้วยกันในตอนเย็นสุขีก็ได้มาทานอาหารกับวิกรมตามสัญญาในระหว่างทานอาหารทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันเรื่องราวต่างๆกันซึ่งก็ดูเหมือนว่าวิกรมจะเข้าอกเข้าใจสุขีเป็นอย่างดีและในตอนกลับวิกรมก็ได้ตัดสินใจสารภาพรักกับสุขีไปซึ่งเขาก็รอเวลานี้มาโดยตลอดวิกรมก็ขอให้สุขีกลับไปคิดดูก่อนยังไม่ต้องให้คำตอบเขาตอนนี้ก็ได้ต่อมาสุขีก็ได้มาที่ฟาร์มของทันวีในระหว่างนั้นก็มีคนส่งวิดีโอคลิปของเจสซี่มาให้เธอดูซึ่งเจสซี่กำลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่และเจสซี่ก็เลือกที่จะพูดถึงเรื่องของแม่ของเธอและในตอนนี้เธอก็เข้าใจความเป็นแม่ของสุขีแล้วเจสซี่ได้ขอโทษสุขีและบอกว่าแม่ไม่ต้องทำตัวเป็นแม่ตลอดเวลาและไม่ต้องสมบูรณ์แบบเพื่อเธอก็ได้เพราะว่าแม่สมบูรณ์แบบในแบบที่เป็นแม่อยู่แล้วและเธอก็จะคอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างแม่เองซึ่งพอเธอพูดจบทุกคนก็ลุกขึ้นตบมือให้กับเธอทันทีส่วนสุขีก็ร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันใจก่อนที่เจสซี่จะโทรมาหาเธอในเวลาเดียวกันเพื่อนๆของสุขีก็กำลังเป็นกังวลที่เธอยังไม่กลับมาเสียทีและเมื่อสุขีกลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่ากูรูได้มาหาเธอกูรูได้ขอโทษสุขีและขอให้เธอกลับไปบ้านด้วยกันแต่สุขีก็บอกว่าเธอพอแล้วพอทุกครั้งที่เธอให้อภัยกับกูรูไปเขาก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแต่กูรูบอกว่าตอนนี้เขาได้เปลี่ยนไปแล้วทว่าสุขีต้องการเวลาและเธอยังไม่พร้อมที่จะให้อภัยกับกูรูในตอนนี้เธอตัดสินใจที่จะอยู่เดลีต่อแม้ว่ากูรูจะขอร้องยังไงก็ตามสุดท้ายกูรูก็ต้องยอมกลับไปวันต่อมาวิกรมก็ได้มาหาสุขีเขามาขอคำตอบจากเธอซึ่งสุขีก็ไม่สามารถรับรักวิกรมได้และเขาก็ยอมรับการตัดสินใจของเธอสุขีก็ได้ขอบคุณวิกรมเพราะเขาเป็นคนที่ทำให้สุขีคนเดินกลับมาจากนั้นทั้งคู่ก็ได้บอกลากันวันเวลาผ่านไปทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองสุขีได้กลับมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเธอและในวันนี้พ่อแม่ของเธอได้เอาจดหมายมาให้ซึ่งมันก็เป็นจดหมายจากกูรูนั่นเองและเมื่อสุขีออกมาที่หน้าบ้านเธอก็เห็นเจ้าดอนเนอร์ที่จอดอยู่ทางด้านกูรูก็ตัดสินใจซื้อที่ดินเจสซี่ก็ได้ถามว่าพ่อทำไมถึงทำแบบนั้นกูรูก็ได้เล่าความฝันของเขากับสุขีให้เจสซี่ฟังว่าพ่อกับแม่เคยอยากสร้างฟาร์มมาด้วยกันและในตอนนี้พ่อกำลังพยายามทำให้มันเป็นจริงอยู่ในระหว่างที่สองพ่อลูกกำลังนั่งคุยกันก็ได้มีขบวนแต่งงานผ่านมาและกูรูก็เล่าอีกว่าสุขีมักจะโผล่ไปเต้นในงานแต่งของคนแปลกหน้าเสมอทั้งคู่ก็มองหน้ากันอยู่พักหนึ่งก่อนจะพากันวิ่งออกไปเต้นในงานแต่งด้วยกันและในเวลานั้นสุขีก็ได้ขี่เจ้าดันโน่กลับมาและเธอก็เห็นกูรูกับเจสซี่กำลังเต้นอยู่สุขีก็ได้บีบแต่เรียกทั้งสองคนให้หันมาแล้วเจสซี่ก็เข้ามากอดแม่ของเธอทันทีก่อนที่ทั้ง3คนพ่อแม่ลูกจะเข้ามากอดกันด้วยความคิดถึงแล้วหนังก็ตัดจบลงเป็นยังไงบ้างครับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ